ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ลือกระชอนแมทพีรณีโดนถอดชื่อจากละครคู่นายณภัทรชาวเน็ตตั้งกระทู้หาคนเสียบแทนโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาหนาหูว่าต้นสังกัดอย่างวิกพระรามสี่ได้ประกาศวางตัวนางเอกสาวสุดมั่นแมทพีรณีลงละครเรื่องใหม่ประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งรุ่นน้องนายณภัทรในละครแนวโรแมนติกดราม่าเกมปรารถนาแต่ล่าสุดก็ได้มีข่าวลือกระชอนออกมาอีกระลอกว่าตอนนี้ทางต้นสังกัดตัดสินใจเปลี่ยนตัวนางเอกก่อนที่จะเริ่มต้นเปิดกล้องถ่ายทำจริงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังกระแสและเรตติ้งของละครลิขิตรักข้ามดวงดาวออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้จากข่าวลือดังกล่าวสมาชิกเว็บไซต์pantip.com ก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามความเห็นจากแฟนละครท่านอื่นๆว่าจะมีนางเอกคนไหนบ้างที่เหมาะสมกับบทบาทในละครเรื่องนี้มากกว่าแมทพีรณีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะบางกอกอินไซต์ฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ